ได้ป่ะมันหลุดระหว่างลื่นเอาวันนี้ผมลองดูนี่อันนี้มันแหละดีมากเหมือนจะอมแล้วคะเนี่ยมากมากค่ะอะไรครับคือที่ค่ะขออนุญาตค่ะขอสวัสดีปีใหม่ก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะให้พรทุกคนเลยค่ะตอนนี้เห็นว่ามีที่แบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสแบบกลับมาแฮปปี้เหมือนเดิมแล้วค่ะก็แฮปปี้สุขภาพดีค่ะปีใหม่ได้ของขวัญใหม่นี่ราคาหรือยังไงไอ้ความว่าได้คนมาดูมาคนดูแลหัวใจช่วยมาช่วยอะไรก็ดูแลหัวใจตัวเองมาตลอดอยู่แล้วอะค่ะเป็นทุกเรื่องเลยสุขภาพคือสิ่งที่บอกว่าสำคัญที่สุดแล้วล่ะเราอยู่กับธรรมชาติเราดูแลตัวเองออกกำลังกายกินอาหารที่ดีอยู่ครอบครัวอยู่เพื่อนอะไรต่างๆกับผู้ชายคนในรูปล่ะคะเขาช่วยดูแลไหมคะเราจะต้องถามเรื่องนี้ก็เป็นเพื่อนที่บอกว่าพิเศษคนหนึ่งแล้วกันค่ะแล้วแบบมีใครแนะนำหรือมารู้จักกันได้ยังไงครับรู้จักที่ออสเตรเลียค่ะคือเขาเป็นคนออสเตรเลียใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้จากหลักฐานที่มาค่ะก็จากคนที่อยู่ที่ออสเตรเลียเขาเป็นคนที่ใส่ยังไงบ้างคะที่นี่นะคะตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มได้คุยกันนะคะก็มีแค่นี้แหละอันนี้รู้จักเพื่อนแนะนำหรือว่าเราค่ะค่ะก็มีคนรู้จักคุยกันมานานหรือยังนานหรือไม่ไม่ค่ะเพิ่งเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะเห็นปีใหม่ก็เลยตัดสินใจในการลงรูปคู่เหรอคะค่ะก็บอกว่าอยากจะให้มีอะไรแบบว่าเซอร์ไพรส์นิดนึง อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่เรารู้ไหมคะว่าตอนนี้คนเปิดมาแฟนเราก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบว่าผมมีแต่คอมเมนต์ที่แบบน่ารักมีแต่แบบคนที่ให้ความรักมาตลอดก็อยากจะขอบคุณที่แบบให้กำลังใจแล้วก็เป็นห่วงใยกันมาตลอดนะคะจริงๆตัวเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยไปรู้จักกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องนี้ซูซี่ก็ขอบอกว่าเป็นเรื่องของตัวผมละกันนะคะเพื่อให้เป็น privacy สำหรับเขาด้วยเขารู้ไหมคะว่าเราเป็นดาราอะไรเงี้ยทราบค่ะทราบแล้วเขารู้ไหมคะตอนนี้โดนแบบว่าเขาเรียกเปิดวาร์ปอะไรเงี้ยสืบสอบว่าเขาแต่เขาไม่สนใจในเรื่องของแบบว่าพวกนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาก็คือไม่ซีเรียสถ้าจะโดนแบบเปิดวาร์ปอะไรเงี้ยวาร์ปคืออะไรคะก็คือแบบว่าไปซื้อไปกดวาร์ปอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจอะค่ะก็ต้องลองไปดูก่อนละกันว่ามีด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยมีมาคุยกับเราไหมว่าอยู่ๆแบบโอ้มีคนมากดไลค์รูปมีคนมาดูซี่ก็ให้เขาดูอะค่ะก็โอ้โหหนูก็ตกใจเหมือนกันค่ะลงรูปไป2ชั่วโมงผ่านมามีแต่หัวขาวขึ้นมาหนูก็แบบโอ้ my god เกิดอะไรขึ้นเราอยู่วงการบันเทิงดูค่ะระยะทางไม่นึกว่ามันจะถึงขนาดนี้ระยะทางมีปัญหาไหมคะเพราะดิ้นอยู่กันคนละประเทศเลยก็ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งไปก่อนนะคะก็คุยกันไปก่อนนะคะปีนี้จะมีเวลาเจอกันบ่อยไหมคะเพราะเขาก็อยู่นู่นเราก็ทำงานนี่อะไรเงี้ยมีเวลาเจอกันไหมค่ะก็ซี่ก็มีเวลาเจอกับเพื่อนๆตลอดเวลาค่ะแต่คนนี้อาจจะเจอบ่อยหน่อยเพราะเป็นเพื่อนพิเศษใช่ไหมคะซี่มีเพื่อนพิเศษหลายคนค่ะแล้วคนนี้พิเศษกว่าคนอื่นไหมคะอ๋อไม่หรอกค่ะก็พิเศษเท่าๆกันล่ะจริงๆอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากเปิดใจให้คนนี้อะไรอยากจะเปิดใจหมายความว่าอยากเปิดใจหรอเป็นทำใจอะไรอย่างเงี้ยอยากลองสุขภาพดูรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีอะจิตใจดีแล้วก็คิดกันดีค่ะก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆดูใจกันไปเรื่อยๆนะคะคาดหวังความสัมพันธ์จะบอกว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยความคิดของลูซี่เปลี่ยนไปก็คืองดความคาดหวังในทุกๆเรื่องในชีวิตเลยค่ะแล้วมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะแต่ว่าเราอยู่เรียกว่าอะไรอยู่กับทุกวันนี้กับปัจจุบันใช่ก็คือ appreciate ก็กับทุกๆวันในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตมันก็เป็นสิ่งที่แบบเรามันไม่แน่นอนอ่ะเนาะเราอย่าคาดหวังอะไรเลยทำวันนี้ให้ดีที่สุดแค่นั้นละค่ะเขาดูแลดีขนาดไหนครับคำถามตลกอะไม่รู้จะตอบยังไงเทคแคร์ดีเอาใจใส่ดีไหมครับค่ะก็เป็นคนดีเทคแคร์ดีค่ะก็เทค
แทคเทคแคร์ด้วยกันละกันค่ะคนต่างเทคแคร์ว่าอยู่มาเมืองไทยไหมคะยังค่ะวันนี้เพิ่งมารู้จักกันแป๊บเดียวเองชวนเข้ามาเที่ยวไทยยังคะพี่ซูซี่ชวนมาบ้างแล้วค่ะแต่เขาก็เคยมานะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ